สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมในนามพรรคเสรีรวมไทยขออนุญาตกราบเรียนนะแถลงข่าวเกี่ยวกับเมื่อเช้านี้นะผมได้ให้สมาชิกไปยื่นหนังสือต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาแล้วก็อีกฉบับหนึ่งไปให้ท่านประธานวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาให้พิจารณาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในประเด็นที่สำคัญ2ประการด้วยกันซึ่งสมควรจะต้องลาออกจากตำแหน่งได้แล้วนะครับความจริงผมกับทั้งสองท่านเนี่ยผมถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมควรจะต้องเคารพนับถือโดยเฉพาะท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านเคยเป็นผู้บัญชาผมสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนท่านประธานวุฒิสภาเราก็รู้จักมาก่อนอายุก็รู้สึกจะเกิดปีเดียวกันนะครับแต่อย่างที่ท่านชวนพูดว่าจำเป็นจะต้องยึดหลักการผมเองนะที่ยื่นหนังสือเมื่อเช้าเนี่ยให้ทั้งสองท่านพิจารณาลาออกจากตำแหน่งเพราะอะไรเพราะผมก็จำเป็นที่จะต้องยึดหลักการเหมือนกันนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร16ครั้งที่ผ่านมาบางครั้งบางคราผมก็เห็นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหลายประการด้วยกันเลยยกตัวอย่างการลงมติครั้งหนึ่งนะครับผลออกมาจำนวนมันมากกว่าองค์ประชุมอะนะครับท่านก็ดื้อไปบอกว่าใครยังไม่ลงชื่อก็สามารถลงมติได้ซึ่งมันผิดข้อบังคับครับนะคนที่จะลงมติได้เนี่ยมันก็คือว่าจะต้องมาเซ็นชื่อที่หน้าห้องอย่างผมจะเข้าประชุมเมื่อสักครู่ก่อนลงมาแถลงเนี่ยนะครับผมเริ่มลงนามนะครับแต่บัตรนี้ด้วยว่ามาเข้าร่วมประชุมแล้วนะผมถึงจะไปโหวตยกมือได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาโหวตนะท่านก็วิจัยไปอย่างนั้นนะครับฝ่ายค้านก็พยายามคัดค้านท่านก็ไม่สนใจนะเพราะท่านถือว่าท่านเป็นทางแต่ครั้งนั้นน่ะผมเรียนตรงๆว่าผมเห็นเป็นเรื่องเล็กนะผมก็เลยไม่ใส่ใจนะขอให้มันผ่านไปแต่สิ่งที่ผมมีความจำเป็นนะเพราะจะต้องยึดหลักการที่ระเบียบกฎหมายข้อบังคับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพิจารณาว่าท่านประธานรัฐสภาแล้วก็รองประธานรัฐสภาก็ทำผิดนะด้วยรัฐธรรมนูญนะสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกนะครับในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะฮะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาบุคคลสมควรจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็วันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นกรณีที่รัฐบาลนำคณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยทั้งสองท่านกระทำการผิดรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับในประเด็นแรกการพิจารณาบุคคลซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับตามกฎหมายนะฮะมาตรา159จะพิจารณาคุณสมบัติจะเสนอชื่อหรือการลงมตินะมันจะปรากฏอยู่ในมาตรา159 3วรรคด้วยกันแต่ปรากฏว่าครั้งนี้คุณประยุทธ์ต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถึงเขียนรัฐธรรมนูญออกมาในบทเฉพาะการนะครับว่า5ปีแรกนะในการเลือกตั้งเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็อยู่ในช่วง5ปีนะการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ดำเนินการตามมาตรา159 159ที่ผมก็พูดมาสักครู่เนี่ยมี3วรรคด้วยกันนะครับแต่ให้เว้นวรรค1กับวรรค3นะให้เว้นวรรคหนึ่งกับวรรคสามเพราะฉะนั้นความในมาตรา159วรรคสองก็ยังต้องใช้อยู่มันคืออะไรครับคือการที่จะเสนอชื่อบุคคลนะครับที่กกต.รับรองแล้วว่ามีสมาชิกเกิน25คนนะฮะสมควรที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้สภาผู้แทนราษฎรรับรองเนี่ยนะครับ1/10นะ
ก็ต้องทำในสภาผู้แทนราษฎรแต่ปรากฏว่าวาระการประชุมในวันที่5ช่วงเช้าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการบรรจุวาระให้เสนอชื่อบุคคลที่ลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา559วรรค2นะฮะผมก็ให้นายแพทย์เรวัตนะฮะรองหัวหน้าพรรคอภิปรายชี้แจงให้ท่านประธานรัฐสภานะครับได้เข้าใจประเด็นนี้ว่าการเสนอชื่อควรจะต้องเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรนะครับโหวตกันซะก่อนแล้วถึงจะได้ชื่อแล้วจะไปถึงพิจารณากันในรัฐสภานะครับท่านประธานก็เฉยนะครับไม่ดำเนินการต่อมาในช่วง11โมงก็มีการประชุมร่วมกันของทั้งสองสภานะครับก่อนการประชุมผมก็เลยถือโอกาสอภิปรายนะครับข้อกฎหมายต่างๆให้ท่านประธานวินิจฉัยนะรายละเอียดอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานนะครับจะต้องวินิจฉัยว่าข้อกฎหมายที่ผมเสนอเนี่ยการไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะพิจารณานะครับในมาตรา159วรรค2เนี่ยมันถูกไม่ถูกนะประธานควรจะวินิจฉัยหรือถ้าสงสัยก็ควรจะเป็นพักการประชุมซะแล้วให้สมาชิกทั้งสองสภาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรนะหรือวุฒิสภาเนี่ยนะวินิจฉัยซะให้มันเรียบร้อยนะแต่กฏว่าก็ไม่ดำเนินการก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเดินหน้าประชุมต่อไปซึ่งผมต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้าผิดกฎหมายท่านประธานต้องรับผิดชอบนะถ้าก็เดินหน้าต่อไปเอาบุคคลสองคนคือคุณประยุทธ์กับคุณธนาธรมาให้ที่ประชุมรับรองแล้วก็โหวตกันจนคุณประยุทธ์นะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา159วรรค2และ272วรรคแรกนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยต้องส่งเรื่องไปยังประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญนะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งเรื่องให้ท่านประธานชวนเนี่ยนะชี้แจงไปแล้วรายละเอียดต่างๆก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็คงจะเสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปส่วนประเด็นที่2ที่ผมว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือว่า25 26กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับตามกฎหมายเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าแล้วนะครับก็จะมาตั้งคณะรัฐมนตรีก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนี่ก่อนคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะต้องถวายสัตยาบันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามข้อความที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับมาตรา161นะแล้วก็ถ้าถวายเสร็จเรียบร้อยถูกต้องนะครับมันก็ผ่านนะขั้นตอนในการแถลงนโยบายในการแถลงนโยบายตามมาตรา162ก็จำเป็นนะครับในเล่มเนี่ยในเล่มที่เป็นนโยบายที่ส่งมาให้พวกเราเนี่ยผมก็พิจารณาดูแล้วนะครับในเล่มเนี่ยจะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้นะครับว่าจะนำมาใช้ในการบริหารด้วยการแผ่นดินมาจากไหนอย่างไรนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าไม่มีเงินหรอกใช่ไหมฮะเพื่อนเขาให้แจ้งไว้กับบุคคลว่าไม่มีเพราะในวันที่25นะครับผมก็จะอภิปรายในเรื่องนี้นะแต่ก็เป็นกลยุทธ์ของฝ่ายรัฐบาลเขานะก็พยายามตีรวนผมนะจนกระทั่งผมหยุดอภิปรายเพื่อไม่สภามีปัญหาก็อยู่ที่อภิปรายในประเด็นแรกที่ผมบอกว่าเป็นนายกครั้งแรกก็ปล้นมาเป็นครั้งที่สองก็โกงมานะครับนะแล้วผมก็จะอภิปรายต่อในประเด็นที่สองที่สามคือเรื่องการถวายสัตว์และการแถลงนโยบายที่ไม่ได้มีแหล่งที่มานะครับมีการเล่นเกมกันด้วยทีพักการประชุมพอพักการประชุม10 นาทีกลับขึ้นมานะ
ก็เปิดเกณฑ์ใหม่ด้วยให้ผมถอนคำพูดผมไปถอนได้ไงนะครับในเมื่อคำพูดของผมเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมที่ว่าเป็นนายกครั้งแรกก็ปล้นเข้ามาคือยึดอำนาจอ่ะครั้งที่สองก็โกงเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญให้สวยกมือแล้วมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับผมก็ไม่ถอนไม่ถอนประธานวุฒิสภาที่ทำหน้าที่รองประธานนะครับแล้วเป็นประธานที่ประชุมในวันก็ใช้ข้อบังคับมาตรา114เชิญผมออกโอเคผมไม่ควรมีกติกาเมื่ออ้างข้อบังคับมานะครับให้ผมออกผมก็ออกนะครับแต่ในข้อบังคับนั้นไม่ได้บอกว่าออกไปเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมผมออกไปผมก็กลับเข้ามานะครับกลับมาผมก็ยังไม่อภิปรายเพราะมองดูแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะฮะอภิปรายต่อไปก็อาจจะมีปัญหาสรุปวันนั้นผมเลยไม่ได้อภิปรายก็รอวันรุ่งขึ้นนะครับกว่าคุณชวนจะมานั่งเป็นประธานก็ช่วงบ่ายผมก็ส่งรายชื่อให้วิปฝ่ายค้านไปนะครับเพื่อที่จะอภิปรายต่อในประเด็นที่ถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะครับแล้วก็แถลงนโยบายไม่เป็นไปตามมาตรา162พอชื่อผมถึงท่านประธานประธานนี่ชื่อผมปั๊บบอกเลยผมจบแล้วอภิปรายไม่ได้แล้วนะครับวิปฝ่ายค้านนะคุณสุรพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มาแถลงข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยผมยังมีประเด็นเหลืออีก2ประเด็นนะครับยังมีเวลาเหลืออีก23อีก35นาที51วินาทีทำไมผมจะอภิปรายไม่ได้ล่ะประธานก็บอกจบแล้วครับคุณจุลภัยก็ถามแล้วท่านประธานใช้บอกข้อบังคับใดประธานก็ไม่ตอบจบแล้วครับท่านเสรีจบแล้วครับนะไม่ยอมให้ผมอภิปรายผมก็เลยขอลุกขึ้นประท้วงถามนะท่านก็บอกว่าไม่ได้แล้วครับจบแล้วครับแต่ท่านก็มีวลีของท่านเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสำหรับผมหมายความตัวท่านประธานกับท่านเสรีคือผมเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแต่จำเป็นต้องยึดหลักการไว้ก่อนพี่น้องประชาชนฟังเป็นไงฮะทางทีวีโอ้ท่านชวนยึดหลักการนะแสดงว่าเสรีมันไม่มีหลักการไงนะครับนะเขาเลยไม่ให้พูดแต่ความจริงอ่ะถ้าท่านประธานมีหลักการจริงจะต้องบอกว่าผมมันผิดข้อบังคับข้อไหนใช่ไหมฮะถึงจะไม่ให้ผมพูดนะเหมือนศาลเนี่ยจะไปจำคุกใครลงโทษใครก็ต้องบอกว่าจำเลยกระทำผิดข้อหาอะไรนะกฎหมายอะไรมาตราไหนที่จะสั่งลงโทษได้นี่จะไม่ให้ผมอภิปรายก็บอกที่ผมข้อบังคับอะไรแต่ท่านท่องมาอย่างเดียวจบแล้วครับจบแล้วครับพูดไม่ได้ครับนะใครจะพูดก็ปิดใหม่นะถืออำนาจประธานทำอย่างนี้ผมก็ต้องบอกว่างั้นผมขออนุญาตดำเนินการต้นหมายนะครับท่านก็รับคำท้าผมไงท่านบอกเชิญครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในคืนวันนั้นเนี่ยเมื่อผมไม่ได้อภิปรายผมก็มอบภารกิจให้รองหัวหน้าพักผมอภิปรายแทนผมสองคนสองเรื่องแต่บอกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องแถลงนโยบายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญก็ผ่านไปได้อภิปรายพอเรื่องถวายสัตว์เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมนะให้ตั้งที่เวลาเนี่ยประมาณ2ทุ่มท่านเชื่อไหมผมรอจนกระทั่งตีหนึ่งก็ยังไม่ได้พูดพอตีหนึ่งเนี่ยคุณพรเพชรมีจดหมายน้อยขึ้นมาหาผมกับรองวิรัตรองหัวหน้าพรรคผมขอพบหน่อยแต่ผมกับพรเพชรก็อายุเท่ากันผมก็ไม่ให้เกียรติเขาหรอกไม่ไปพบแต่รองวิรัตเนี่ยอายุน้อยกว่าก็เลยไปพบที่ห้องรับรองก็หยิบเอกสารที่ผมขออนุญาตไปแล้วทั้งหมดนะมาคุยกับรองหัวหน้าพรรคผมบอกว่าอันเนี้ยจะพูดตามนี้ใช่ไหมรองวิรัตบอกก็ใช่นะเขาบอกไม่เอาคลิปไม่เอาเสียงไม่เอาภาพบอกได้ไหมรองวิรัตก็บอกไม่ได้ครับเพราะตัวนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ให้พูดแล้วนะเมื่อด่านี้ไม่เสร็จไม่สำเร็จก็เตรียมอีกนะฮะเอาเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาบัฟรองวิรัตบอกว่านี่เป็นข่าวว่าสำนักนะไม่ควรออกก็การถวายสัตว์มันออกไปทั่วถึงไปไหนเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราไม่ได้ไปวิจารณ์พระองค์ท่านเราจะวิจารณ์คุณประยุทธ์ว่าถวายสัตว์ไปชอบนะมันคิดเป็นเสียงมันภาพมันชัดเจนนะเมื่อถูกปฏิเสธไปนะครับนะก็หันไปเจอรองวิษณุนะลองผมก็ถามคุณวิษณุบอกคุณวิษณุ
ก็ไปขอพระราชาไปโทษไปขอถวายสัตว์ใหม่ที่มันจะได้จบเรื่องคุณวิษณุก็ตอบว่ามาเลยไปละครับเป็นไปไม่ได้ก็คือสุดแล้วไม่ยอมไปขอถวายสัตว์ใหม่ใช่ไหมก็เลยเดินหน้ามาถึงทุกวันใช่ไหมผมก็เลยมีข้อหาลือวันนั้นท่านประธานชวนไม่ได้นั่งบัลลังก์ท่านดุชาตินั่งผมเลยมีข้อหาลือผ่านท่านดุชาติไปว่าเอาละตอนผมอภิปรายประเด็นนี้ไม่ยอมให้ผมอภิปรายรองผมก็ไม่ให้อภิปรายถูกกีดกันมาโดยตลอดทั้งเป็นเรื่องสำคัญแต่วันนั้นน่ะคุณประยุทธ์รับสารภาพมาแล้วว่าไม่ได้ถวายสัตว์ตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา116และขอรับผิดชอบผมก็เลยจะหาลือถามคุณชวนเนี่ยล่ะเมื่อคุณประยุทธ์รับสารภาพแล้วคุณชวนไม่ผมพูดแล้วนะราชการมาเสียหายแล้วนะเพราะอะไรเพราะรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้นะใครจะมาทำสัญญากับรัฐบาลไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วคุณชวนจะรับผิดชอบยังไงเมื่อผมถามขึ้นไปก็ไม่มีคำตอบเมื่อไม่มีคำตอบผมก็เลยจำเป็นจะต้องมีหนังสือเนี่ยในวันนี้ที่ยื่นไปนี้ถึงทั้งท่านประธานรัฐสภาคือคุณชวนและรองประธานรัฐสภาคือคุณพลเล็กเนี่ยให้พิจารณาตนเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะเพราะอะไรฮะเพราะกระทำผิดรัฐธรรมนูญที่สำคัญ2ประเด็นที่ผมกล่าวไปสักครู่แล้วสำหรับตัวบุคคลคุณชวนเนี่ยทุกท่านก็รู้ท่านชวนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา50กว่าปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเกิดทันหรือเปล่านะครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา51ปี50กว่าปีเป็นนายกมา2สมัยเป็นประธานรัฐสภามาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทเพราะฉะนั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสภานั้นในเรื่องของการบริหารประเทศเป็นอย่างดีแล้วในการเป็นประธานสภาเนี่ยมันควรจะต้องมีความเป็นกลางนะตามรัฐธรรมนูญไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายใดแต่ในข้อที่จริงเราต้องมาพิจารณากันเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.เป็นอันดับ1นะพรรคพลังประชารัฐอันดับ2แต่แทนที่จะให้เกียรติพรรคที่เขามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพลังประชารัฐก็แย่งจัดเลยจัดโดยเอาประชาธิปัตย์เอาภูมิใจไทยเอาพรรคเล็กพรรคน้อย19พรรคเข้าไปรวมได้254เสียงนะครับตั้งรัฐบาลนะพอจะตั้งรัฐบาลนะจริงๆพลังประชารัฐเนี่ยก็เตรียมเสนอคุณสุชาติเนี่ยเป็นประธานสภาแต่เมื่อต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยใช่ไหมก็พลังประชารัฐหรือคุณประยุทธ์เนี่ยนะซึ่งเป็นผู้ที่พลังประชารัฐเสนอเป็นนายกตรีเนี่ยก็ต้องเสนอคุณชวนเป็นประธานสภานะครับเราให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยโดยเป็นรัฐมนตรี7ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ3นะฮะรัฐมนตรีช่วยอีก4เป็น7ตำแหน่งนะฮะแล้วถามว่าถ้าสมมติคุณประยุทธ์นะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเอาละผมรับผิดชอบวันนี้ผมลาออกอ่ะสมมตินะลาออกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกโลออกหมดนะเพราะความที่พรรครัฐมนตรีจะสิ้นสุดเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกคุณประยุทธ์ลาออกประชาธิปัตย์หมดใครเสียหายประชาธิปัตย์เสียหายใช่ไหมเอ้ยเพิ่งจะได้ดำรงตำแหน่งนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยกันเจ็ดตำแหน่งนี้ไม่ทำบริหารเลยไปซะแล้วถ้าประยุทธ์บอกว่างั้นผมยุบสภายุบสภาคุณชวนก็ไปด้วยหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุเนี่ยทั้งคุณชวนก็จำเป็นจะต้องยึดคุณประยุทธ์เป็นหลักผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมส่วนคุณพรเพชรท่านก็รู้อยู่แล้วนะพอยึดอำนาจมาก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าสกลชเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็อยู่มาจนครบวาระนะครับแล้วเมื่อมีการสรรหาวุฒิสมาชิกก็ได้รับการแต่งตั้งจากคุณวิยุทธให้เป็นกรรมการสรรหาในสายคสช.แล้วตัวเองก็เป็นวุฒิสมาชิกแล้วก็เป็นประธานวุฒิในตลอดเนี่ยความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง3ทั้งคุณชวนคุณพรเพชรคุณวิยุทธมันสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยถึงเอื้อประโยชน์กันไงไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าขณะนี้เวลาเนี้ยทั้งคุณชวนนะครับทั้งคุณพรเพชรได้เอาฝ่ายนิติบัญญัติ
นะฮะฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยไปรับใช้ฝ่ายบริหารนะทำให้เสียความเป็นกลางบ้านเมืองเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมันทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสื่อมเสียบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเสื่อมเสียนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่ได้รับประโยชน์นะจากการนี้เลยก็เลยจำเป็นต้องยื่นหนังสือนะให้ทั้งสองท่านเนี่ยพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับส่วนท่านจะพิจารณาไม่พิจารณาก็แล้วแต่ท่านผมไปบังคับท่านไม่ได้ใช่ไหมฮะเหมือนอย่างผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าผมไม่ทำผิดกฎหมายนะใครจะมาบังคับผมให้ลาออกก็ไม่ได้นะแต่ถ้าผมทำเร็วทำระยำดิผมไม่ต้องรอให้ใครมาบอกผมไอ้คุณชลีเชิญคุณออกหรอกนะครับผมจะพิจารณาตัวเองทันทีนะครับนั่นในประเด็นนี้ก็เลยกราบเรียนให้ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะทั้งหลายทั้งปวงได้รับทราบความจริงนะครับความจริงที่เกิดขึ้นในรัฐสภาแห่งนี้นะครับว่าสมควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่แล้วนะครับสภามันก็ใหม่แต่คนมันยังเก่านะความคิดอะไรก็เหมือนเดิมเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกนะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงไปตรงมาถูกก็ถูกผิดก็ผิดนี่คือหลักการของผมนะครับผมจึงจำเป็นที่ต้องใช้หลักการระเบียบกฎหมายนะรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยพูดคุยกับท่านประธานให้ท่านพิจารณาตัวเองครับก็มีรายละเอียดก็จริงน่าแถลงให้พี่น้องได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับใครจะถามอะไรผมเพิ่มเติมไหมครับคืออย่างนี้คือวันที่ผมอภิปรายนะครับแล้วไม่ให้ผมพูดผมบอกผมจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายคุณทวนก็ชาผมว่าเชิญครับเพราะในขั้นต้นเนี่ยผมให้ท่านพิจารณาตัวเองซะก่อนนะแต่ประเด็นที่น้องถามนี่ก็คือว่าถ้าไม่พิจารณาตัวเองผมก็จะเดินต่อไปไงนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1ไปอ่านดูเลยนะครับนะในกรณีที่นักการเมืององค์กรอิสระหรือใครก็แล้วเนี่ยนะครับจงใจเจตนากระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญหรือปฏิบัติผิดจริยธรรมนะครับต่างๆให้ส่งเรื่องให้ปปช.ไต่สวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็จะดำเนินคดีไปตามนั้นนะครับส่วนเรื่องที่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผมเสนอไปแล้วหรือประเด็นที่คุณประยุทธ์นะครับถวายสัตว์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมานะครับออกมาเมื่อไหร่ก็จะว่าไปตามกฎหมายอีกนะครับปปช.ได้นะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ไงครับซึ่งในประเด็นแรกยื่นไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่สองเรื่องการถวายสัตว์เนี่ยผมเห็นหลายท่านยื่นไปแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ยื่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำซ้อนกันเสียเวลาเปล่าๆนะครับนะขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรตินะเสียเวลาให้ผมชี้แจงข้อที่จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนว่าเพื่อประโยชน์นะครับของสภาแห่งนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ